มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยเลยนะก็คือเรื่องของ Nintendo Switch ในปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับ2023นะแน่นอนอันแรกเลยนะที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้นะครับผมก็คือ Zelda ภาคใหม่จะออกในปีหน้าแล้วนะครับซึ่งสำหรับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็แค่เกมนึงนะแต่ว่าไม่เลยนะครับ Zelda เนี่ยมันเป็นบิ๊กดีลมากนะครับสำหรับ Nintendo Switch นะภาค2นะครับของ Breath of the Wild ออกมาเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่มันจะออกตามมาแน่นอนนะก็คือ Line Limited Edition OLED เนี่ยต้องมาแน่นะโดนแน่นอนนะแล้วก็เผลอๆนะถ้ามันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับมันอาจจะนำมาซึ่ง Switch Pro นะ Switch Pro นะครับ Switch Pro ออกเนาะอาจจะไม่ได้มีไลน์ด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นแค่ Switch Pro เฉยๆแต่ว่าออกมาพร้อม Zelda โอ้โหแค่นี้ลุงแมวก็เชื่อว่ามีคนมากมายนะครับพร้อมจะกดนะ Shut up and take my money ซึ่งลุงแมวก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับผมพูดแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะพูดแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากได้แล้วนะครับลุงแมวไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันไม่น่าเป็นไปได้นะแว่น Optus รุ่น Phantom รูปทรงแว่นเป็นสามเหลี่ยมคว่ำทำให้คนหน้าอ้วนดูไม่อ้วนจริงเหรอตัวแว่นตัดแสงสีฟ้าตัวแว่นน้ำหนักเบาใส่เล่นเกมสบายใส่หูฟังก็ได้เพราะตัวนี้มันบางมากเห็นไหมนี่ตอนนี้เขาเปิด3สาขาใหม่ที่กรุงเทพแล้วไปดูกันได้มีที่ไหนบ้างOptusขยายสาขาต้อนรับคริสต์มาสนี้แบรนด์แรกในไทยกับร้านแว่นเต็มรูปแบบบนสถานี BTS 3สาขาศาลาแดงอโศกหมอชิตมีแว่นให้ลองทุกแบบมาลองบิดงอทุบแว่นดรอปเทสกันได้เลยวัดสายตากับนักทัศนมาตรทุกเคสด้วยระบบรีโมท Eye Test พิเศษเฉพาะสาขา BTS เครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI สุดล้ำจากประเทศฝรั่งเศสช่วงเปิดร้านใหม่มีขนมแจกมีเกมให้เล่นไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาได้เลยใครสนใจเข้าไปในเว็บเขาอยู่ข้างล่างพร้อมกับใช้โค้ดแมวนูนได้ส่วนลดด้วยแล้วลุงแมวก็จะได้สนับสนุนในเดือนต่อๆไป2เครื่องนะ2เครื่องที่เล็งกันไว้ที่น่าจะออกนะครับอันแรกก็คือตัว Nintendo Switch Pro นะครับซึ่งถ้าออกมาก็เราก็จะเห็นเนาะตามที่เขาวิเคราะห์กันนะครับว่าเอเมฆของ Zelda เนี่ยมันจะเป็นแบบ Switch Pro หรือเปล่านะแต่ลุงแมวคิดว่าไม่ว่ายังไงอ่ะเขาคงไม่ออกมาสำหรับตัว Switch Pro อย่างเดียวนะครับเขาก็ต้องออกมาเป็น Cross Platform อยู่แล้วนะสำหรับตัวเครื่อง Switch ปกตินะครับที่เราเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าออกมาสำหรับเครื่อง Switch Pro ด้วยก็ใครที่มีเครื่อง Switch อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะว่าจะเล่นไม่ได้ลุงแมวไม่เชื่อว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเคสเดียวกันนะจริงๆ Breath of the Wild เนี่ยภาคแรกเนี่ยนะครับจริงๆมันลงบนเครื่อง Wii U นะแล้วก็เป็นเกมที่เด็ดดวงมากนะครับแต่ลุงแมวเองเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อบนเครื่อง Wii U นะเพราะว่าตอนนั้น Wii U ก็จำได้ว่าออกมาตอนท้ายๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาละอย่างเงี้ยก็ชาบูกันมากแต่ลุงแมวมีโอกาสได้มาเขาเรียกอะไรมาอินกับ Zelda เนี่ยก็ตอนตัว Nintendo Switch นี่แหละจะออก Switch Pro มาอีกเครื่องนึงเพื่อจะต่ออายุแล้วก็หลอกเอาตังค์นะครับสาวกปู่นินนะเป็นเฮือกสุดท้ายนะครับก่อนจะออกเครื่องใหม่อันนี้คืออันนึงที่เป็นไปได้อีกอันนึงนะก็คือออกมา2อันเลยนะอาจจะปีนี้และปีหน้านะปีนี้คือปี2023อ่ะอาจจะออก Switch Lite OLED ออกมาก่อนโอ้โหอันนี้ก็โหดเหมือนกันก็คื เครื่องน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับหน้าจอเท่าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไอเดียเดียวกับตัว Switch OLED เลยนะก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะแต่ว่าเบาขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นจอดีขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นลุงแมวก็ซื้อเหมือนกันนะก็สั่นไม่ได้เนาะมันก็มีหลายอย่างซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สมศักดิ์ศรีเกมใหม่นะเกมเซลดาเท่าไหร่นะอันนี้ก็น่าคิดหรือมันอาจจะออกมาอย่างเช่นช่วงกลางปีนะครับออกมาสักเครื่องนึงช่วงปลายปีออกมาอีกสักเครื่องนึงนะกลางปีออก Switch Lite OLED ก่อนนะครับปลายปีออกเซลดาเครื่อง Switch Pro อีกเครื่องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ปลายยุคแล้วนะครับของ Nintendo Switch นะก็คือตอนนี้น่าจะปีที่6แล้วนะถ้าเกิดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นปีที่6ปีที่7นะก็ถือว่าปลายแล้วซึ่งข้อดีของมันการเล่นเกมปลายยุคนะครับก็คือเบ่งบานแล้วนะโหมีเกมเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกมละ 1,800-2,000 เนี่ยก็ใช้เงินจำนวนมากทีเดียวนะมากกว่าราคาตัวเครื่องไปเยอะเลยนะครับกว่าคุณจะเล่นเกมหมดนะจนเบื่อก็ลุงแมวถือว่าถ้ายังไม่เคยเล่นนะไม่ว่ายังไงนะครับซื้อตอนนี้เนี่ยก็คุ้มอยู่แล้วแล้วก็Nintendo Switch ณปัจจุบันนะครับเป็น
เครื่องเล่นเกมเครื่องเดียวที่ยังไม่ขึ้นราคานะหมายถึงว่าเครื่อง Next Gen เขาขึ้นไปเป็น70เหรียญกันหมดแล้วนะครับแต่ว่า Nintendo Switch เนี่ยก็ยังเป็นราคาปกติอันนี้หมายถึงราคาเกมนะก็ยังพอไหวอยู่นะครับแน่นอนว่าเกม Switch เนี่ยอาจจะเซลล์ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเขามีนโยบายคล้ายกับว่าถ้าเป็นเกม Exclusive ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เซลล์แบบเยอะมากๆนะครับการซื้อเครื่องปลายยุคเลยมันก็ดีเหมือนกันนะลองคิดดูว่าถ้าเกิดคิดจะซื้อเนาะแล้วก็เป็น Switch Pro อ่ะมันก็จะมีทั้งแบบว่าสามารถที่จะเล่นเกมที่เป็น Third Party นะครับเช่น The Witcher ค่ายอื่นๆนะครับที่ลง PlayStation 4ลองคิดดูว่าถ้าเกิดสเปคมันดีขึ้นเนาะสเปคมันดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นพวกนี้ได้ไหลลื่นมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็รวมไปถึงข่าวแต่ลุงแมวคิดว่าคงไม่ทันกันนะที่การจะเอา Call of Duty นะครับมาลงแต่ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ Apex Legends เนี่ยก็ลงบน Switch แล้วนะครับลุงแมวไม่ได้เล่นนะเพราะว่ารู้สึกว่า performance มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าลองคิดดูว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเป็น Switch Pro มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เล่นไหลลื่นอารมณ์ประมาณ PS 4 อ่ะหรือ PS 4 Pro เนาะแต่ว่าเล่นแบบพกพาได้แค่นี้ก็คุ้มสุดๆแล้วนะครับน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นห้องสมุดเกมพกพาได้สะใจเหมือนกันนะน่าคิดอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะก็คือจริงๆ Steam Deck ก็มาแล้วเนาะเล่นเครื่องเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อเกมครั้งเดียวนะไม่ต้องซื้อหลายแพลตฟอร์มแล้วสเปคอะแน่นอนว่ายังไงลุงแมวว่ามันก็ดีกว่า Switch Pro อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่น่าคิดนะว่าเอ๊ะมันจะยังไงดีสำหรับคนที่ซื้อนะครับรวมไปถึงถ้าเราซื้อเป็น PC Game Pass ใช่ไหมก็เล่นได้บนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องพกพาด้วยก็น่าคิดอยู่นะก็ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมทีเดียวแหละลุงแมวว่ามันจะเป็นรอยต่อของยุคประมาณนึงเนาะเหมือนที่เคยพูดไปแล้วว่าคลาวด์เกมมิ่งมันเริ่มเวิร์คขึ้นเรื่อยๆนะครับเทรนด์เกมพกพาก็น่าจะมามากขึ้นเรื่อยๆเนาะมีการผลิตเครื่องพกพามาเยอะมากมันไม่ได้มีแค่ Switch นะถ้าคลาวด์เกมมิ่งมาแล้วก็สเปคไม่สำคัญนะครับโอมจะมีเครื่องเล่นเกมอีกเยอะมากให้เราได้เลือกนะแล้วก็เราสามารถซื้อบน PC ได้ซึ่งราคาเกมมันดีกว่ามากนะถึงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราเล่นเครื่องพกพาสไตล์ไฮบริดกึ่งๆ Switch เนี่ยอาจจะออกเป็น2เครื่องด้วยซ้ำนะเครื่องแนว Steam Deck นะครับหรือว่า Aya Neo หรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่นี่เครื่องนึงเพื่อเอาไว้เล่น PC Exclusive ใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงพวก Xbox แล้วก็รวมไปถึง PlayStation ด้วยนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงที่ปู่นินยังไม่ยอมปล่อยมือนะก็คือของตัวเองอ่ะไปลงเครื่องอื่นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยปู่นินก็ยังขายได้อยู่นะอันนี้ก็คนทั่วไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกมเมอร์ก็อาจจะกลายเป็นว่ามี2เครื่องในอนาคตนะครับผมอันนี้ก็น่าคิดนะอีกข่าวนึงที่น่าตามเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ลูกแมวอ่านมาแล้วลูกแมวรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็คือการที่ Apple นะเขาโดนบังคับแล้วนะครับให้เปิดขายแอปอ่ะบนเครื่อง Apple ได้นะซึ่งอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะบอกว่าอย่างช้าที่สุดนะครับปี2024นะแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาพูดว่าการที่เราซื้อเครื่องไม่ว่าเครื่องอะไรก็ตามเนาะเช่น Apple เช่น PlayStation เช่น Xbox นะครับแล้วเราไม่สามารถลงหรือว่าซื้อนะแอปนะครับจากที่อื่นได้เนี่ยเป็นการผูกขาดตอนแรกลุงมาฟังมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเซนส์เพราะเราอยู่กับคอนเซปต์ของความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมานานใช่ไหมสมัยก่อนเราจะเรียกอันนี้ว่าอีโคโลจีนะบริษัทสร้างนิเวศของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ยอมขายเครื่องถูกๆนะแล้วก็ได้กำไรจากการขายโปรแกรมขายแอปนะครับไปกินยาวๆเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเปลี่ยนไปนะตลาดมันกลายเป็นแบบนี้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถลงอะไรก็ได้ลองคิดงี้นะเราสามารถเล่นเกม Xbox บน PlayStation ได้เล่นเกม PlayStation บน Xbox ได้นะรวมไปถึงเล่นเกม Nintendo Switch บน PlayStation ได้แล้วคำถามคือแล้วเครื่องพวกนี้มันจะมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมทำไมเราต้องซื้อเครื่องพวกนี้อยู่ไงมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นเกมเครื่องนึงเท่านั้นเองอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องอื่นเนาะเช่นจอยเราชอบจอยชอบเทคโนโลยีบางอย่างของเขาแต่ว่ามันจะไม่ผูกกับตัวเกมละเรื่องนี้น่าคิดนะน่าคิดมากนะครับลุงแมวคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรนในอนาคตอันไกลนะอาจจะไม่ได้อยู่ในเจนนี้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในเจน PlayStation 5เนาะหรือว่า Xbox Series X Series S นะแต่ลุงแมวคิดว่าเทรนทั้งหมดที่เครื่อง Exclusive ของคอนโซลจะไม่มีอีกต่อไปนะครับจะต้องเปิดขายแบบเหมือน PC เลยอ่ะเหมือนแบบเป็น Steam ก็ได้จะเป็น Epic Store ก็ได้เนาะจะเป็นอันไหนก็ได้เนี่ย Ubisoft Plus อย่างเงี้ยก็จะน่าจะมาแน่นะครับแต่ว่า
อาจจะมาใน PlayStation 6อ่ะซึ่งตอนนั้นก็น่าคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะเอาอะไรมาเป็นบริการแข่งกันนะเพื่อให้เราแบบว่าซื้อเครื่องของพวกเขาอีกนะเราก็ดูสเปคนั้นเหรอหรือราคาเครื่องเล่นเกมจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับแต่มันต้องต่อสู้กับคลาวด์เกมมิ่งอีกใช่ไหมที่แบบว่ามีทีวีอย่างเดียวเนาะมีจอยก็เล่นได้แล้วเอ๊ะมันยังไงกันแน่โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะซึ่งจริงๆก็อีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัว PlayStation แล้วก็ Xbox ที่เรายังหาซื้อกันไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่อันนี้หมายถึง PlayStation นะก็ออกมาประมาณ2ปีแล้วนะกำลังจะเข้าสู่ปีที่3นะครับผมลุงแมวคิดว่าไซเคิลตัวนี้อยู่ประมาณอีก5ปีเป็นอย่างเก่งนะแล้วเรากำลังจะเข้าสู่เครื่องใหม่นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงรวมไปถึงเครื่องใหม่ของ Nintendo Switch ด้วยนะว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดสมมุติว่าทุกเครื่องถูกบังคับนะถ้าทุกเครื่องนะครับถูกบังคับให้ขายเกมทุกแพลตฟอร์มเลยนะแล้วยังไงอ่ะแล้วจุดขายของ Switch นะครับของ Nintendo ที่เคยทำมาทั้งหมดมันจะเป็นยังไงเนาะจุดขายของ PlayStation คืออะไรจุดขายของ Xbox คืออะไรโอ้โหเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้มันก็ดีนะมันก็ดีกับผู้บริโภคนะครับจะไม่ถูกกีดกันอีกต่อไปแล้วคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับคุณคิดว่านี่คือการกีดกันหรือเปล่านะหรือว่าการยอมให้เราสามารถลงเกมนะครับลงแอปบนเครื่องอื่นได้เนี่ยนะมันจะเป็นโอกาสของผู้บริโภคหรือว่ามันจะทำลายความเป็น Exclusive ลงไปนะก็คิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะครับผมดูนะครับโน่นตอนแรกบอกอยากมาดูบ้านนะลุงแมวหลับอยู่นะครับก็ปลุกลุงแมวมานะพอมาถึงนะครับดูแป๊บเดียวนะครับบอกว่ายุงเยอะนะจะกลับแล้วนะครับนั่นไปนั่งอยู่ตรงโน้นนะติดตามช่องขอขอบคุณกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณค่ะที่ขอบคุณเลยขอบคุณค่ะที่สนับสนุนลุงแมวมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อให้เป็นอะไรนะเอาเงินมาทำอะไรนะเพื่อให้เอาเงินมาเลี้ยงกระต่าย11ตัวค่ะและขอบคุณค่ะและลูกที่กำลังจะเกิดและลูกที่กำลังจะเกิดในอนาคตขอบคุณค่ะทำหน้าที่ได้ดีมากครับโอเคตอนนี้รถเริ่มซาละเดี๋ยวลุงแมวไปละเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ